This VPN Podcast. The sound that the veterinarian listen should is sound VPN เชื่อว่าคุณหมอหลายท่านนะครับน่าจะเคยได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับสุนักที่มีพฤติกรรมความดุร้ายก้าวร้าวแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นโดยเฉพาะในการทำร้ายเด็กๆนะครับแล้วก็คุณหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของสุนัขอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับพฤติกรรมความดุร้ายไม่ว่าจะเป็นการกัดเจ้าของ การทำร้ายคนแปลกหน้าหรือว่าการขู่ใส่สุนัขตนอื่นนะครับซึ่งความดุร้ายในสุนัขเนี่ยก็มีที่มาแล้วก็ปัจจัยที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมการเลี้ยงดูหรือว่าประสบการณ์ในอดีตของสุนัขแต่ละตัวนะครับเราในฐานะสะตัตวแพทย์จะสามารถแนะนําอะไรให้กับเจ้าของได้บ้างวีเพนพอดแคสต์ในวันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สตัตวแพทย์หญิงดรจุธามาเดเบญจนิรัต์ซึ่งหัวข้อที่อาจารย์จะมาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้ก็คือเรื่องแนวทางการจัดการความดุร้ายในสุนัขครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเกริ่นไปว่าพฤติกรรมความดุร้ายในสุนัขที่มันมากขึ้นนะครับอาจารย์ปัจจุบันนี้อินซิเดนต์ความดุร้ายในสุนัขเนี่ยมันมากจริงๆอย่างที่เราคิดหรือเปล่าครับถ้าพูดถึงแบบเคสที่ที่มาหาอาจารย์ก็ว่าก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่า เป็นปัญหาที่แบบว่าเจ้าของเขาจะกังวลม,มากเพราะว่าเจ้าของส่วนใหญ่ก็คือแบบเรื่องดุร้ายมันเป็นเรื่องใหญ่กับเจ้าของคือเขาถ้าเป็นกับเจ้าของเองเขาก็ไม่เข้าใจว่าแบบเลี้ยงมาทําไมกัดเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอีกอันหนึ่งคือเดี๋ยวนี้คือเจ้าของชอบจะแบบอยากพาไว้ไปข้างนอกเดินเล่นแล้วก็บางทีก็จะเหมือนกันจะไปกัดคนที่เวลาเขาเจออะไรอย่างเ <answer S 2> งี้ยนะหรือว่ากัดกับสุนัขด้วยกันเวลาเขาแบบอยากจะไปเล่นแบบพาไปวิ่งในพวกสนามวิ่งเล่นของสุนั uni, ขที่เป็นแบบ ที่คนเขาพากันไปเยอะๆอะไรเงี้ยเจ้าของก็เริ่มพามอา่ะแล้วพฤติกรรม <c oughs> ความดุร <c oughs> ้ายในสุนัขเนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับอาจารย์อย่างสมมุติว่าถ้าเราแบ่งเป็นคู่กรณีเนี่ยเราสามารถแบ่งคู่กรณีที่สุนัขเขาจะไปแสดงความดุร้ายก้าวร้าวได้ยังไงบ้าง <c oughs> ครับ <c oughs> จริงๆตรงนี้ตรงนี้สําคัญเพราะว่าความก้าวร้าวเนี่ยกับผู้กรณีที่ต่างกันเนี่ยมันมีสาเหตุต่างกันได้เพราะฉะนั้นวิธีรักษามันก็จะต่างกันอย่างเช่นอันแรกเนี่ยก็คือกับเจ้าของรหรือว่าคนในบ้านก็คือแบบคนที่เขารู้จักอันนี้ก็เป็นผู้กรณีหนึ่งอันที่สองคืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้คือคนแปลกหน้าเวลาออกไปข้างนอกอันที่สามก็คือแบบกับสุนัขแปลกหน้าอะไรอย่างงี้ถ้ากับสุนัขด้วยกันเนี่ยก็มีกับสุนัขแปลกหน้ากับสุนัขที่อยู่ในบ้านด้วยกันสุนัขที่อยู่ในบ้านด้วยกกกัันนนนีีี่่็็เปปอญหาึงท จริงๆพูดนำรงว่าก็แก้ยากสำกันแต่ก็เจ้าของก็จะมามาหาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในแต่ละคู่กรณีเนี่ยอาจารย์พอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับอผมถ้ากับ ถ้ากับเจ้าของเนี่ยไม่มีหลายแบบมากเลยกับเจ้าของเนี่ยก็คืออย่างเช่นอาจจะเป็นการถ้าเป็นในสุนัขเด็กเนี่ยก็อาจจะแค่เล่นกันแต่ว่าเล่นแล้วก็เล่นแรงแบบนี้ก็ได้ไม่รู้ลิมิตตัวเองใช่ค่ะอันที่สองก็คือแบบหวงของก็ได้ถึงแม้จะกับเจ้าของก็ตามก็คืออาจจะเป็นนิสัยที่ติดมาตั้งแต่เด็กๆนี่างค่ะแล้วก็อาจจะมีความหวาดระแวงเจ้าของอะไรในบางบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะงับได้เหมือนกันคือคือเขาจริงๆเขากลัว แต่ว่าแบบบางทีเจ้าของแอป p พ r o a c h หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มีแบบอาจจะโดนกัดถ้าเกิดว่าเขาไม่ไว้ใจซึ่งเราก็ต้องไปหาดูรายละเอียดว่ามันมันเกิดจากอะไรทําไมเขาถึงเกิดความไม่ไว้ใจหรือว่ากลัวหรือว่าเขาอาจจะเกิดากความสับสนก็ได้ว่าจะยังไงกันแน่คือบางทีเนี่ยเจ้าของอารมณ์แปรปรวนคือบางทีแบบ น้องหมาอยู่เฉยๆน้องแมวอยู่เฉยๆแล้วก็แบบอาจจะหงุดหงิดอะไรสักอย่าง<ม>อะไรเงรี้ยค่ะแล้วอาจจะไปทําอะไรเขาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะจําได้คราวหน้ามาคือเขาก็อาจจะแบบพอเรายื่นมือไปเขาอาจจะหวัดระแวงอะไรอย่างเง<ม>ี้ก็ได้หรือว่าอันที่สําคัญที่แบบบางทีเจ้าของบางทีเราอาจจะลืมลืมก็คือความไม่สบายครับแบบไม่สบายตัว<ม>หลายๆอย่างคือไม่สบายนู่นอย่างเช่นบางตัวเป็นโรคแบบ พ่อเป็นโรคอะไรหรือว่าเจ็บตามตัวอย่างเงี้ยแล้วไป <มา S 1> ไปจับอะไรอย่างเงี้ยบางทีเจอพวกนี้ต้องระวังในพวกสุนัขอายุเยอะอะไรเงี้ยหรือว่ามีเคสหนึ่งที่อาจารย์เจอคือในสุนัขอายุเยอะบางทีเขาไม่ได้ยินคือเขาแก่แล้วอะหูตาอะไรไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเจ้าของไปแอปโพสเลยเนี่ยเขาหันมาตกใจเาหันมางับคือแบบอันนี้ก็คือแบบเป็นอะไรที่เราอาจจะสังเกตได้คือว่าไม่เคยเป็นมาก่อนอยู่ดีมาเป็นตอนแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้คือก็ลองอาจจะลองบอกเจ้าของว่าเออลองเออ อาจารย์บอกให้เรียกก่อนให้อะไรก่อนนึวกวโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากแบบต้องดูเหมือนกันอันนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกับเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ากับคนแปลกหน้าเนี่ยเขาจะมีช่วงตอนเด็กๆที่เขาเรียกเป็น Socialization น e r i o d ของน้องหมาอันนี้ถ้าพูดถึงน้องหมาเนาะนะคะคแล้วก็คือน้องแมวในส่วนมาก กับคนแบ่งหน้าเนี่ยอาจารย์คิดว่าไม่ไม่ค่อยมีแต่ว่าแต่ว่าถ้าหมาเนี่ยคนแบ่งหน้านี่มีเยอะคือถ้าหมาเนี่ยมีช่วงโซเชียลไลเซชันพีเรียดของเขาเนี่ยตั้งแต่ประมาณ3สัปดาห์จนถึงประมาณ12สัปดาห์ช่วงอายุของเขาบางทีถึง14สัปดาห์ก็ได้ช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาได้โซเชียลกับคนกับหลายรูปแบบนะคะคือโซเชียลไม่ใช่แค่กับคนก็คนหลายรูปแบบด้วยเจอเด็กเจอผู้ใหญ่เจออะไรต่างๆมากมายให้เขาคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยทั้งผู้หญิงผู้ชายคนแก่อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราเขาเจอตั้งแต่ช่วงนั้นเนี่ยสุนัขเขาก็จะชินเขาก็จะไม่กลัวหรือไม่อคกิสีแต่ว่า<ช>ถ้าช่วงนั้นเขาไม่เจอสมมติเราเลี้ยงแต่อยู่ในบ้านอย่างเดียวเจอแต่กับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเออกไปเจอคนข้างนอกเลยในช่วงอายุตรงนั้นเนี่ยพอวันหนึ่งออกไปเนี่ยเขาก็กลัวพอกลัวเสร็จพวกนี้คนบางคนเขาก็แบบบางทีเราเห็นน้องหมาเราน่ารักแล้วคนมาแอปโรชอย่างเงี้ยเข้ามาหาเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะตก,ตกใจ,ใจเขาก็จะเห ào, ่ามันมันดูเป็นอคกิสีแต่จริงจริงมันมันอาจจะเริ่มมาจากความกลัวก็ได้เพราะว่าไม่รู้จัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสําหรับคนแตกหน้าถ้าเกิดว่ากับสุนัขด้วยกันอันนี้ก็เกิดจากเหมือนกันในช่วงโซเชียลไ a ซ i ช n ันคือว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เจอกับสุนัขหลากหลาย เราพาไปเจอตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้แต่ถ้าเขาแบบไม่ค่อยเจอสุนัขตัวอื่นในช่วงอายุตรงนั้นเขาก็อาจจะมีปัญหาได้แล้วก็หรือว่าบางบางทีตอนเด็กๆเนี่ยบางทีแยกมาจากแม่จากพี่น้องเร็วเกินไปเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับไม่ได้เรียนรู้การเข้าสังคมการเข้าสังคมแล้วก็ภาษาร่างกายที่เราได้ยินบ่อยๆคือบอด y ี้แลงเกใช่ไหมเพราะว่าน้องหมาเนี่ย คือเขาไม่ได้คุยกับเราเขาเวลาเขาคุยกันจริงๆเขาก็คุยภาษาร่างกายด้วยกันน้ำหมาด้วยกันอ,อย่างเงี้ยค,คุยกับเราจริงๆเขาก็สื่อสารทางภาษาร่างกายเหมือนกันเพราะว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องนี้อ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนเด็กๆอย่างเช่นไม่ได้อยู่กับหมาตัวอื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าหมาตัวอื่นพยายามจะสื่อสารอะไร,ร,รพอไปเจอก็อาจจะแบบว่าหุตัวนั้นก็ได้ทั้งๆที่แบบตัวนั้นจ,จะวิ่งเข้ามาพยายามจะเล่นแต่อันนี้อ่านไม่ไม่เข้าใจการคุยกันหรือบางทีอยากจะไม่เล่นกับเขาแต่ตัวนั้นเขาทําสัญญาณบอกแล้วว่าฉันไม่เล่นด้วยแต่คนนี้ไม่รู้ก็เข้าไปก็อ,อาจจะทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันส่วนมากมันในสุดมันก็มาอยู่ในช่วงที่สําคัญคือช่วงโซเชีย i ไลเซชันเพียงซึ่ง อันนี้อยากให้คุณหมอส่วนใหญ่เนี่ยรู้ตรงนี้แล้วก็จะได้แนะนําเจ้าของพราในช่วงอายุตรงนี้ถ้าเราอยากจะให้เขาได้คุ้นเคยกับอะไรก็ต,รต้องให้ทําให้ในอยู่ในช่วงนี้ให้ได้มมไม่ว่าจะเป็นกับเจ้าของเองกับคนแปลกหน้าหรือว่ากับสุนัขด้วยกันเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีอารมณ์ที่ซ่อนอยู่เช่นความกลัวความหวาดระแวงตรงนี้เราถึง ถ้าในหมาที่แบบดุร้ายเนี่ยเราจะแนะนําเลยว่าห้ามทําโทษืเพราะว่ายิ่งอยากทให้เขาแบบอาการแย่ลงรตรงนี้จะเป็นหลักอันใหญ่เลยที่เราจะแนะนําเจ้าของเราว่าห้ามตีห้ามลงโทษเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากหนึ่งคือมันถ้าเกิดมาจากความกลัวเราไปตีเขาก็ายิ่งกลัวทีนี้เขาหว่านระแวงเราหนักก็้นอีกครสองก็คือว่าช่วงที่เขาอันรสิเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยเรียนรู้อะไรอยู่แล้ว แล้วเราไปตีไงบางทีไม่เรียนรู้แล้วก็กลายเป็นเครียดเป็นกลายเป็นหมาที่แบบยิ่งแย่ลงเพราะฉะนั้นก็คืออันสําคัญอันหนึ่งที่คุณหมอควรแนะนําเลยก็คือว่าห้ามตีห้ามตีเลยน่ครับอันนี้ดีเลยครับอาจารย์งั้นผมอยากจะถามต่อไปเลยครับว่าในการจัดการกับสุนัขที่แสดงพฤติกรรมการดุร้ายเนี่ยครับเราจะเราจะเริ่มยังไงดีครับการจัดการก็คือว่าส่วนมากเนี่ยถ้ามีเคสดุร้ายมากับเจ้าของเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าถ้าฝรั่งเขาจะเน้นมากเลยคือความปลอดภัยของเจ้าของ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะต้องคอยระหว่างนี้นึงคือขึ้นอยู่ว่ากัใครกักอะไรในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นเด็กเป็นอะไรนี่ก็ต้องอาจจะต้องแยกหรืออะไรก็ตามหรือว่าถ้าจําเป็นแบบสุดๆจริงๆเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีการใส่ปอกปากในช่วงที่ปรับอะไรเงี้ยอันนี้คือเหมือนผมพูดว่าพูดถึงการจัดการภาพรวมก่อนเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือเป็นอันหนึ่งที่คุณหมอจะต้องแนะนําแต่ว่าเราก็อาจจะต้องนั่นคือไม่ใช่ว่าให้ใส่ปอกปากตลอดคือ ก็ต้องมีการคุยแบบไม่ใช่ว่าแบบไปกระทบกับตัวหมาด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยก,การใช้ชีวิตใช่ใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นช่วงๆแบบ,บว่าเขากัดเด็กในบ้านอะไรอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังหรือว่าเขากัดแบบที่ยังไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการระวังหรือมีการแยกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะรอแก้ปัญหาอันนี้คือจัดการภาพรวมแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูถึงการปรับพฤติกรรมครับถ้าการปรับพฤติกรรมเนี้ยก็ต้องดูว่า สาเหตุมันคืออะไรสมมุติว่าห่วงของอย่างเงี้ยเขาก็เราก็จะมีวิธีว่าโอเคอาจจะแบบว่าหนึ่งคือถ้าสมมติอันตัวอย่างถ้าเป็นห่วงของเนี้ยเราต้องรู้ว่าห่วงอะไรเราจะต้องพยายามลดพฤติกรรมตรงนั้นไปเลยโดยหนึ่งคือว่าไอ้ของที่ห่วงเนี่ยเราต้องเก็บไม่ให้สมมุติของเล่นชิ้นเนี้ยคือห่วงเราก็ต้องเก็บอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะถ้าห่วงอาหารแบบในจานอะไรอย่างเงี้ยพอเขากินข้าวอยู่เนี้ยอาจจะมีการแบบเจ้าของอาจจะ ดูเหมือนกันถึงความปลอดภัยถ้าตัวอย่างเช่นถ้าเดินผ่านเนี้ยอาจจะมีการโยนขนมเข้าไปในจานให้เขารู้สึกว่าโอเคคนเดินผ่านก็ได้ขนมอะไรอย่างเงี้ยคือม,มันก็จะมีมนะวิธีแ,แบบมาแใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันต้องแล้วแต่ท่านจะประับพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะสมมุติว่าทําไมถึงกัดเด็กก็ต้องมาดูอาจจะไม่เคยเจอเด็กตอนเด็กๆหรือที่อย่างบอกช่วงโซเชียลไลฟ์ก็ได้หรือว่าเด็กอาจจะเล่นแรงสักครั้งหนึ่งเราอาจจะไม่รู้คือเด็กเนี่ย จริงๆเรื่องเด็กกับสุนัขเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องสําคัญที่แบบว่าพ่อแม่ต้องคอยดูเพราะบางทีเด็กเขาเล่นเนาะเขาดึงหูดึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องหมาเขาก็เข็ดผนเดียวข้าหน้าเขาก็จะหูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่เตือนแต่ว่าเด็กก็จะไม่รู้ว่ายังคว้าอะไรก็อาจจะกัดกันเล่นแรงใช่แล้วก็แบบน้องหมาก็จะกัดเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วาต้องมาเทรนใหม่ เทรนใหม่มันก็จะมีวิธีแบบเราเรียกว่าแบบ Counter อ o n d i นดิชันนค่ะ c คาน์เ i อร์ n i นดิชนก็คือเป็นการเหมือนกับว่าให้เอาอะไรที่ทำให้เขารู้สึกดีๆ กับสิ่งที่เขาไม่ชอบหรือกลัวอย่างเช่นน้องหมาเนี่ยจริง,รงๆที่กัดเด็กอาจจะเพราะว่ากลัวรหรือว่าอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบให้เด็กน้อยเนี่ยนะคะอาจจะแบบให้ขนมหมะแต่ว่าต้องอยู่ในการดูแลของเรารเขาจะได้รู้สึกดีกับเด็กๆแทนที่จะรู้สึกกลัวค,คือหลักการของ counter conditioning ก็คือว่าเอาความรู้สึกดีๆเนี่ยไปสู้กับความรู้สึกที่ไม่ดีกับสิ่งที่เขากลัวอย่างเงี้ยัอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็มันเป็นวิธีหนึ่งที่แบบเราสามารถใช้ได้เนาะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสมม,สมมุติว่าคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยถ้ากับคนแตลกหน้าก็เหมือนกัน บางทีมีกรณีหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเจ้าของเดี๋ยวนี้ชอบให้หมารับแขกได้มไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเราแบบว่าอยากจะให้เป็นหมาเป้าบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเนี้อยากให้รับแขกเราก็อาจจะให้คนแปลกหน้าเนี่ยพอเข้ามาก็มีการให้ขนมให้อะไรอย่างี้ก็มี<ข>อ,อย่างนี้ก็ได้ทําให้เขารู้สึกดีกับคนแปลกหน้าตรงนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีอีกอันหนึ่งคือที่เป็นแบบ คนแปลกหน้าบางทีก็เป็น t e r ิท t o r i a l ด้วยก็คือแบบห่วงเหตแดนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะยากนิดหนึ่งเพราะว่า t e r ิท t o r i a l จริงๆมันเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติหลายอย่างเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติมันก็ค่อนข้างแก้ยากนิดนึงแต่ก็อาจจะใช้วิธีเดียวกันก็คือแบบให้เขาอาจจะเหมือนกับว่าให้อ่าใช้วิธีแบบพอคนเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจจะมีการให้ขนมให้อะไรให้เขาคุ้นเคยแต่บางทีอาจารย์ก็เคยเจอแบบ บางตัวก็คือเพื่อเห่าเห่าเฉยๆแต่ว่าพอเจ้าของพลเข้ามาข้างในบ้านสักพักก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอลุกพอลุกเนี่ยบางทีเหมือนตัวใหญ่ขึ้นนะเนาะก็จะกลัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะต้องแบบว่าให้แบบพอตอนยืนขึ้นก็ให้ขนมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จริงๆหลักการเนี่ยเราจะพอคุยไปคุยมาเราจะเห็นว่าวิธีการปรับพฤติกรรมหลายอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับขนมเยอะคือเพราะว่าขนมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอ่า ตัวที่เป็นแรงจูงใจที่ดีที่ใจใเขาทําอะไรหรือว่าให้เขารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ารางวัลอย่างอื่นก็มีได้อย่างบางตัวเนี่ยถ้ารักเจ้าของมากๆอย่างเงี้ยอาจจะชอบให้รูปให้อะไรก็เป็นรางวัลแทนได้ถ้าไม่ให้ขนมก็อาจจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมด้วยว่าสุนนะัขหรือว่าแมวตัวนั้นนั้นเนี่ยเขาชอบอะไรใช่ไหมครับ อย่างนั้นเลยแล้วที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดมาครับมีเคาน์เตอร์คอนดิชันนิ่งแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมครับอาจารย์มันก็จะมีแบบพวกด mm ิเซนซิไทเซชันดิเซนซิไทเซชันก็คือเป็นการเหมือนกับว่าทำให้เขาคุ้นเคยทีละนิดอย่างช mm ้า hmm. ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. อย่างอย่างเหมือนกันอย่างเช่นอะสมมติว่าคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราทำเคาน์เตอร์คอนดิชชันคือแบบพอคนแปลกหน้าเข้ามาแล้วให้ขนม <Okay. S 2> เลยแล้วเขาแบบโอเคอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบ พอเ,เข้าในในบ้านเลยเขาไม่กินขนมเลยเขาแบบสติแตกอย่างเดียวแบบอ,อันนี้ก็ม,กมีเหมือนกันเรว,วอาจจะต้องทำแบบเหมือน d ี s ซน n ิ i ทเ i ชั a t i o n ไปก่อนก็ได้ก็คือว่าอาจจะต้องอยู่ระยะไกลๆที่ไม่เห่า d ี s ซน n ิ i ทเ i ชั a t i o n ก็คือแบบจากระยะไกลามาก ที่ไม่เห่าแล้วก็เราอาจจะเป็นคนให้ขนมอย่างเงี้ย<嗯>แล้วก็ค่อยๆแบบให้เขาขยับใกล้เข้ามาขยับใกล้เข้ามาอันนี้เรียกว่าเป็นดีเซนซิไทเซชันก็คือว่าให้คุ้นชินกับสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เขาก้าวร้าวเนี่ยจากระดับต่าๆจนถึงระดับสูงๆไปเพิ่มช้าๆอะไรเงี้ย<嗯>อันนี้คือดีเซนซิไทเซชันก็ก็ทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน<嗯>นะคะแล้วก็ r e レ s ポンส์ซับสิ t ชันอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงแบบ คืออย่างสมมติว่า response Subs t i t u t i o n ก็คือมันค่อนข้างจะตรงตัว r e response ก็คือการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเนาะ substitution ก็คือว่าตอบสนองให้แบบใช้อะไรไปแทนไม่ให้เขาทำพฤติกรรมที่มัน agressive แต่ให้ไปทำอย่างอื่นแทนบางทีเราก็แนะนำแบบสูิว่าบางทีวิ่งไปเห่าคนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็สอนว่าให้วิ่งไปหลังบ้านนะคะไปอยู่ในกรงแล้วเราอาจจะมีขนมมีอะไรให้อย่างเงี้ยก็ทำให้เขาแบบโอเคแทนที่จะวิ่งไปเห่าคนหน้าบ้านก็ไปหลังบ้านแทนอย่าง ก็ได้แล้วนอกจากการปรับพฤติกรรมกับตัวสุนัขแล้วอะครับอาจารย์สิ่งแวดล้อมตรงนี้มีผลไหมครับสิ่งแวดล้อมก็คือมีมีบางอันที่สําคัญเหมือนกันเราต้องดูเหมือนกันมีอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความก้าวร้าวแบบที่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า redirected aggression อย่างเช่นแบบน้องหมาเนี่ยนะคะอยู่ที่หน้าบ้านกันสมมุติเราเลี้ยงหลายตัวแล้วก็มีแบบคนวิ่งมาที่หน้าบ้านผ่านไปหรือมาอยืนอยู่หน้าบ้าน แล้วน้องหมาเนี่ยคือเขาก็อาจจะหวงที่ด้วยเนาะเขาก็จะเห่าเหมือนหมาเฝ้าบ้านก็เห่าคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเขาออกไปกัดไม่ได้เขาก็จะมีหันมากัดกันเอง อันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรียกว่าร e d i r e c t e d a g อ r e s s i o n คือแทนที่จะไปกัดคนนู้นกัดไม่ได้ก็มากัดกันเองอันนี้ก็เจอนะคะแล้วก็อันนี้บางทีก็กัดเราเองก็ได้ถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นคือเหมือนกับว่ากัดคนนู้นไม่ได้ก็หงุดหงิดก็มากัดคนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เจอได้หรือบางทีที่เราเจอแบบว่าเวลาน้องหมาทะเลาะกันกัดกันแล้วเราไปห้ามล้วหันมากัดเราคือจริงเขาไม่ได้อยากจะกัดเราแต่ว่า เขากัดต,ตัวนั้นไม่ได้เขาก็เลยหันมากัดเราอันนี้คือการควบคุมสิ่งแวดล้อมก็คือว่าเราต้องควบคุมโอกาสที่ให้เจอพวกนี้อาจจะต้องคอยระวังนิดนึงอย่างเช่นถ้ามีคนมาหน้าบ้านเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องคุมแบบไม่ให้แบบไปเห่ากันอยู่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวกัดกันทะเลาะก,กันอะไรเงี้ย<ช>อันนี้เป็นกาเรียกว่าเป็นควบคุมสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันอย่างหนึ่งส่วนมากสภาพแวดล้อมเนี่ยคือเป็นการเหมือนกับป้องกันมากกว่าค่ะ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยคือยังไงสภาพแวดล้อมก็มีผลกับพฤติกรรมของนอ<ม>้องหมามมหลายเหมือนกันใช่ค่ะบ,บางทีเวลาเราทำเนี่ยเวลาแก้มันต้องหลายอย่างเหมือนกันนอกจากจะปรับแล้วจะต้องปรับสภาพแวดล้อมด้วยอะไรหรือว่าแบบบางคนเนี่ยอยาก พาจูงเดินมากแล้วก็แบบออกไปแล้วเขาก็เหา่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พาออกไปแล้วเขาเห่าหล่อมก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆก็จะชินแบบนี้คือเราอาจจะพาออกได้แต่เราต้องเลือกเส้นทางสมมุติเราพาออกไปเดินเราอาจจะต้องเลือกเส้นทางที่มันค่อนข้างสงบหน่อยที่จะเจอหมาตุ่นนะคือให้เจอไม่ใช่ว่าไม่ให้เจอแต่ว่าให้เจอจากระยะไกลๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบปนไปกับการ desensitization ด้วย ือให้เจอจากระยะไกลๆคือไม่ใช่ว่าน้องหมาเนี่ยแบบกลัวแล้วเราก็เข้าด็อกปาร์กไปเลยแบบหมาเต็มไปหมดแล้วก็อาจจะยิ่งอาการหนักอะไรอย่างนี้ก็เป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมคือในสภาพแบบนั้นเราอาจจะเขายังไม่พร้อมตรงนั้นเราจะเป็นเลือกน็อกปาร์คที่คนน้อยๆหรือว่าอาจจะเดินแบบแถวบ้านก่อนแล้วอาจจะมีหมาระยะไกลๆที่แบบพอเห็นกันเราสามารถดีเซนซิไทส์ไปด้วยได้อะไรเงี้ยแล้วก็ควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยเพราะ้าเกิดว่าเราแบบมาถึงเราอุ้ย พุ่มเอาไปด็อกพาร์คเลยหมาเต็มไปหมดอย่างเงี้ยมันมันคุมไม่ได้อย่างนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องคอยปรับแบบนี้มันดังนั้นคีย์หลักคือค่อยๆทำห้เขาคุ้นชินไปเรื่อยๆใช่อันนี้แล้วก็แบบเวลาเวลาเห็นหมาตัวอื่นเนี่ยเราก็ให้รางวัลไปด้วยก็มันก็จะไปปนกับเคาน์เตอร์คอนดิชันอีกคือจริงๆมันบางทีมันใช้หลายอย่าง รว,ร,รวมกันได้ใช่ใช่ใช้หลายอย่างรวมกันแล้วถ้าสุดท้ายแล้วเราปรับพฤติกรรมตรงนั้นแล้วครับแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ผล <c oughs> หรือว่าเราจะต้องใช้ยาเข้ามาช่วยในการปรับพฤติกรรมตรงนี้ครับมีตัวยาตัวไหนที่สามารถช่วยได้บ้างครับอาจารย์คือยาเนี่ยปกติอาจารย์จะไม่ได้จ่ายทันทีอาจารย์จะดูเป็นเคสไปคือส่วนมากถ้าให้ยาเนี่ยยาพวกนี้มันเป็นลดความกังวลความหวาดกลัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูสาเหตุก่อนอว่า มันมาจากเพราะอะไรถ้าเกิดว่าความก้าวร้าวของเขามาจากความกลัวกลัวจนไม่สามารถที่จะแบบปรับพฤติกรรมได้เราจะให้ยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเขาไม่ได้กลัวแต่ว่าคล้ายๆห่วงที่ห่วงอะไรเฉยๆอย่างเงี้ยอันนี้มันเราก็มักจะไม่ค่อยให้ยาหรือว่าการเล่นที่เมื่อกี้พูดตอนแรกเนี้ยเป็นลูกหมาเนี่ยเล่นแล้วเล่นแรงอะไรอย่างเงี้ยเรากา็จ,จะต้องสอนแบบว่าเออถ้าเล่นแรงแล้วไม่เล่นด้วยอันนี้ก็คือเป็นการฝึกอิงแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น โอเปอเรนต์คอนดิช i นิก็มีอีกแบบหนึ่งใน o p e ปอเรนต์คอน i ิช i นิเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสีย่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เรารู้จักกันก็คือเป็น p o โ i v ิท e ฟรีอิน e อสเมนต์ i พ i ิท Reinforcement ก็คือว่าถ้าเกิดน้องหมาทําอะไรดีเราให้รางวัลเพื่อทําให้พฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้น อีกอันหนึ่งที่แบบว่าเราไม่แนะนําให้ทําก็คือ positive p u n i s h m e n t คนมักจะทากันคือทําอะไรไม่ดีแล้วเราก็ตีอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมี negative p u n i เ h m น n t อ่างเงี้ยก็คือว่าหมายความว่ายัางไงคือจริงๆคําว่าอันนี้อธิบายนะ่าจะยาวแต่ว่าคือเวลาเราพูดคํว่าอ่า p u n i s h m e n t กับอ่ารีอิน e อสเมนเนี่ยนะถ้า p u n i s h m e n t เนี่ยหมายความว่าเราทําไปแล้วน้องหมาจะไม่ทําอีกอ,อื ถ้าเราอยากให้พฤติกรรมอะไรลดลงก็งคือให้คำว่า punishment แต่ถ้า reinforcement เนี่ยหมายความว่าเราทำไปแล้วเนี่ยแล้วน้องหมาเขาจะทำพฤติกรรมนั้นเพิ่มอีกอแต่คำว่า negative กับ positive ที่อยู่ข้างหน้าของคำเนี้ยคำว่า negative เนี่ยแปลว่าเอาอะไรออกไปจากเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะ หรือว่าถ้าเป็นโพสิทีเพราะว่าโพสิทีไม่ไม่ใช่โพสิทีตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าดีแต่ว่าโพสิทีตรงนี้แปลว่าเติมเข้าไปอย่างเช่นเราใช้คว่าโพสิทีรีอินฟอสเมนต์หมายความว่าสมมุติว่าน้องหมาเขานั่งรเราอยากให้เขานั่งอีกเป็นพฤติกรรมที่เราให้ทำให้ทำซ้ําๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราใช้คําว่ารีอินฟอ c เมนต์อยู่ข้างหลังแต่เราจะทํายังไงให้เขานั่งก็คือพอเขานั่งแล้วเราให้ขนมการที่เราให้เข้าไปเนี่ยก็คือคําว่าโพสิทีก็คือเติมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคําว่าโพสิทีตรงนี้ไม่ใช่่แวา ดีอัไรอย่าเงี้ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปถูกต้องแล้วถ้าอยทำเพิ่งการน้าเพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาสมมติอันนี้ไม่ได้ให้อยากให้ทาสมมุติว่าเขาเห่าแล้วเราไม่อยากเห่าแล้วสมมติเราตีอันนี้เรียกว่า positive punishment คือว่าใส่การทําโทษเข้าไปใส่การทําโทษเข้าไปเพื่อที่จะให้หยุดพฤติกรรมนั้นก็คือคำว่า punishment ก็คือเป็นการทําให้หยุดการเห่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่แนะนําคือถ้าพูดถึงการลงโทษก็ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเออทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะพูดให้ฟังนิดหนึ่งว่า เราจะได้อธิบายเจ้าของได้ว่าทําไมเราถึงไม่อยากให้ลงโทษนะคะคแต่ว่ามันแต่ว่าที่เมื่อกี้บอกว่าอย่างเช่นน้องหมาเล่นแรงเนี่ยเราจะใช้เวลาเล่นแรงเราไม่อยากให้เขาเล่นแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พ n น s ิชเมนใช่ไหมเพราะไม่อยากให้กัดแรงใช่ไหมใช่ว่าพันนิชเมนแต่ทีเนี้ยคาข้างหน้าเราเราจะทํำยังไงที่ทําให้เขารู้ว่าเขาห้ามทําเพราะฉะนั้นพอเขากัดเนี่ยเราก็ห้ามไปเล่นด้วยห้ามไปอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คําว่า นกะฉี punishment ก็คือดึงเอาความสนใจการเล่นด้วยออกมาเขาจะเรียนรู้ว่าอันนี้คือไม่ควรอันนี้อันนี้ก็ประมาณว่าน้องหมากําลังแบบแงบมือง้ามือแล้วก็ยิบเอามือออกทันเอามือออกแล้วก็เดินหนีไปเลยเขาจะรู้ว่าโอเคตรงเนี้ยเขาไม่เขาเขารู้แล้วล่ะมันเป็นการลงโทษแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นการลงโทษโดยที่ว่าเราไม่ไม่ให้ความสนใจใส่ใจเพราะถ้าเกิดว่าสมมุติบางคนคือแบบสมมติว่าเขางับมือแล้วเราก็แบบไปเล่นด้วยเออแบบหรือว่าเราไปแบบพยายามเอามือตีตีปัดปัดอะไร แต่น้องหมาเขาเข้าใจว่าเขาอาจจะเข้าใจว่าอันนี้คือเล่นเขาก็ยิ่งเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเดินออกไปเลยเขาจะรู้เฮ้ยมันมันแบบไม่ไม่ไม่ได้แล้วคือแบบไม่มีใครเล่นด้วยถ้าเล่นแบบอย่างนี้อะไรซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเรามักจะเจอครับเจ้าของก็บอกว่าทําไมเขาตีไม่ได้ <ừ> เขาตีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <ừ> การตีเนี่ยมันมีหลักหลักของมันอยู่ก็คือว่าถ้าเราจะตีเนี่ยมันเราต้องทําให้ครบข้อพวกนี้ได้ ข้อหนึ่งก็คือว่าต้องต้องลงโทษหรือว่าตีทันทีทําทันทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยทั่วไปเรามากักจะทําไม่ทันใช่แล้วบางทีเขามบางทีเขาแนะนําว่าคือต้องพายคําว่าทันทีมันก็แต่ละคนมันหลากหลายแตกต่างกันใช่ไหมก็คือเขาบอกให้พายศูนจุดห้าวินาทีอย่างเงี้ย ซื้อเพื่อเจ้าของเนี่ยมันเร็วมากก็คือต้องแบบเรียกว่าตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหนึ่งทำได้ไหมถ้าทําไม่ได้เนี่ยการลงโทษเรามันก็จะไม่ค่อยได้ผลสองก็คือใช่เขาจะไม่รู้เราเคยเห็นหลายๆที่เจ้าของหลายท่านก็คือแบบพอกลับมาบ้านสมมติว่าน้องหมาทําอะไรผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลากไปเป็นฉี่แล้วก็กไปนมแล้วก็ตีอย่างเงี้ยอันนี้มันคือไม่ได้ทันทีใช่ไหมคะแล้วทาให้น้องหมากลายเป็นโรคหวัดระแวงได้ด้วยคือน้องหมาเนี่ยเขาฉี่เสร็จไปต้องแต่ไม่รู้ว่าเที่ยงหรืออะไรก็ตามแต่ เสร็จแล้วเราก็มาถึงเราก็ลากเขาเราเห็นเราก็ลากเขาไปตีแต่ว่าสําหรับเขาตอนนั้นอนะ่ะคือเขาก็มารอเราหน้าบ้านอืเขาไม่ได้ทําอะไรผิดอืเสร็จแล้วอยู่นี่เขาก็งงว่าแค่เขามารอเราหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็ดีใจแต่ว่าเราลากเขาไปตีคือมันกลายเป็นการลงโทษพฤติกรรมที่เขามารอเราอยู่หน้าบ้านตรงนั้นนะอ่ะเขาเขาก็งงทําให้น้องหมาตัวนี้ก็อาจจะกลายเป็นอ g r e s s i กับเจ้าของได้เขามาหลางังเขาก็หว่านระแวงคือจะจับเขาเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงโดนตีเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่า เขาควรจะเข้าหาเราไหมหรือว่าอะไรบางทีเขาก็อยากหาเราอยู่แล้วแต่เขากลัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะม,มันก,อนนก็อันนี้ก็นําไปสู่ปัญหาได้อันนี้คือคลงโทษผิดวิธีอันนี้สองก็คือทุกคนคือต้องทําทุกครั้งที่ทําผิดทุกคนในบ้านต้องทําเหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เราบอกว่าไม่อยากให้ลงโทษเพราะหนึ่งก็คือบางทีเราไม่ได้อยู่ทุกครั้งที่เขาทําผิดครับเพราะฉะนั้น บางครั้งโดนตีบางครั้งไม่โดนตีมันสับสนเหมือนกันหรือว่าบางทีเราตีแต่คุณแม่อยู่ที่บ้านกับเขาทั้งวันไม่ตีอันนี้เจอบ่อยเพราะผู้ใหญ่บางทีเขาก็รักเขาก็ไม่ไม่ค่อยทําแต่ว่าเจ้าของบางทีคนที่พามาหาเราเขาก็จะเขาทํานะแต่ว่าแม่เขาไม่ทำนะน้องหมาก็เลยงงอีกว่าตรงมันทําได้ไหมหรือทไม่ได้พฤติกรรมนี้เพราะมันไม่ได้โดนโดนทันทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโดนเพราะว่าพฤติกรรมนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางครั้งทาได้บางครั้งทําไม่ได้ อันถัดไปก็คือเขาเรียกว่าความแรงต้องพอดีถ้าเกิดมันไม่พอดีคืออย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปถ้ามันเบาไปอะ่ะเขาคิดว่าเล่นอืม,มันก็ไม่ได้ผลคือเขายิ่งทํานะกลายเป็น positive reinforcement ทบทวนกลายเป็น positive reinforcement แทนก็คือว่าเล่กเขาด้ว็เป็นรางวัลเพราอยากเล่นอยู่แล้วมสมมุติว่าเขางับงับเราอย่างเงี้ยแล้วเราแบบว่า ไปพยายามไปตีแต่ว่าเราบางคนก็ตีแบบน่ารักเพราะว่ารักเนาะก็ตีอย่างเงี้ยอะไร,รอย่างเงี้ยายานะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าเขาคิดว่าเราเล่นด้วยเป,เป็นเป็นรางวัลเออฉันกัดแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณแม่เล่นด้วยคุณพ่อเล่นด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งทำเขาหน้าเขาก็กัด อันนี้ก็คือการเป็นการให้รางวัลโดยไม่รู้ตัวเป็นการโพส i t i v e reinforcement โดยไม่รู้ตัวนะแต่ว่าถ้าเราตีแรงเกินไปเนี่ยก็คืออาจจะทําให้เขาหวาดกลัวมากก็กลายเป็นโรคหวาดระแวงเราไปอีกอะไรเงี้ยคือเขาไม่เข้าใจคือจริงๆพฤติกรรมการเล่นของเขามันคือการเล่นตามธรรมชาติของลูกสัตว์ ใช่ไหมแล้วเราไปตีเ่ะเขาก็จะงงว่าทําไมเขาถึงต้องโดนตีแค่เขาจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะกลายเป็นสับสนกงนถ้ามันแรงไปแล้วบางทีแรงไปเนี่ยเขาไม่รับรู้ด้วยไม่เรียนรู้เพราะว่าความเจ็บปวดเนี่ยทาให้ส่วนการที่รับรู้มันก็จะลดลงไปอีกถ้าหมดแต่ไปโฟกัสเรื่องเจ็บปวดเขาก็ไม่รับรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นหลักการที่ในในข้อพวกเนี้ยเจ้าของทำให้ได้มอะไรเงี้ยแล้วมีอีกอันหนึ่งก็คือการที่มีอย่างอื่นให้ชดเชยแทนอย่างเช่นแบบ ถ้าเกิดว่าเราแบบไปลงโทษเขาไม่ให้กัดไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีอะไรให้เขาแทะเล่นอันนี้มันก็เป็นไม่มีสิ่งชดเชยอย่างเงี้ยเราะฉะนัน้นก็จะมีหลักการอยู่สี่ข้อเกี่ยวกับการลงโทษที่คุณหมอสามารถอธิบายเจ้าของได้ว่าเออเหตุผลหนึ่งสองสามสี่เนี่ยทําไมหมอถึงแนะนําว่าห้ามลงโทษก็คือว่าบอกเจ้าของว่าเออถ้าจะลงโทษเนี่ยทําได้ไหมสี่ข้อเนี้ย ถ้าทําไม่ได้ครบมันมันไม่ได้ผลแล้วจะทําให้น้องสุนัขเนี่ยมีปัญหาพฤติกรรมตามมามากมายอะไรอย่างนี้ก็คือแบบอยากให้คุณหมอแนะนําตรงนี้กับเจ้าของไปอันนี้เป็นสําคัญคือแบบ เวลามีปัญหาเกี่ยวกับอ g กิเ s สซีเนี่ยอันแรกเลยคือเราแนะนำก่อนเลยว่าไม่ควรลงโทษหรือตีเขายิ่งทำเนี่ยก็จะยิ่งแย่ลงแล้วก็เราก็ให้เหตุผลเจ้าของไปบางทีเราบอกว่าไม่ให้ลงโทษแล้วยังไงเหมาะเขาถามทำไมอ่ะเออเราก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ง่ายครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ยาจริงๆนะครับอาจารย์จริงๆยาที่ใช้ตอนนี้มันเป็นยากลุ่มพวกแอนตี้ดิเพรสเซนต์ในคน ยารักษาโรคซึมเศร้าในคนซึ่งยาพวกนี้มันจะเป็นตัวไปปรับสารสื่อประสาทในสมอง,มองนะซึ่งมันก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มนะในในสุนัขเนี่ยจริงๆอ่ะเขาพบว่าการทําวิจัยแบบเป๊ะๆแบบในห้องทดลองอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยมีเยอะมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้การออกฤทธิ์แบบ100%ยเร์เซ็นตแต่ว่าพอรู้ระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนมากยาพวกนี้ที่เริ่มใช้มาแล้วก็เขา มาจากทางคลินิคอลทร i ลมากกว่าก็คือว่าลองใช้ในคลินิกแล้วมันก็ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าน้องหมาก็เริ่มแบบเหมือนกับบางตัวก็จะดีขึ้นนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีหลายตัวเป็นแบบเพิ่มสารสื่อประสาทหลากหลายเซโรโทนินอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทําให้ใช่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็จะเกี่ยวกับสารสื่อประสาทตัวที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นพวกบุ่มที่เพิ่มเซโรโทนินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่ บอกว่าถ้าจะเลือกใช้ก็คือต้องในกรณีที่เรามองว่าเขาเครียดหรือว่าเขากังวลมากหรือกลัวมากจนที่แบบไม่สามารถปรับได้อย่างเช่นกลัวจนแบบที่เรา,าเราเราอุตส่าห์แนะนําไปบอกโอเคนะต้องให้กินขนม,อ,มอันนี้คือไม่กินเลยมไม่กินเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเอาอยาเข้ามาช่วยเพื่อดึงระดับความเครียดให้มันลดลดลงมาในระดับ,บที่เรียนรู้ได้คือตอนเนี้ยเวลาเขาเครียดมากเนี่ยเขาอาจจะระดับเขาขึ้นไปสูง จนแบบสติแตกสูงมากจนไม่รับรู้ <ทำ S 2> อะไรไไเพราะฉะนั้นเราเราไม่สามารถจะทาอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นเราก็ให้ยาเพื่อดึงระดับลงมาตรงนี้แต่ยามันก็จะมี ไซส์เอฟเฟกอะไรคุณหมอก็ต้องไปลองไล่ดูแต่ละตัวคงไม่ได้ลงดีเทลนะคะคแต่แต่ที่เคยให้มาในบางตัวสามารถที่ให้กินแบบต่อเนื่องได้เป็นเป็นปีได้หรือบางตัวถ้าจําเป็นอาจจะต้องตลอดชีวิตแต่ว่าอันนั้นคืออาจจะไม่ใช่แค่อ g g r e s s i o n อาจจะเป็นรโรคอื่นแต่จริงๆยาสําหรับอ g g r e s s i o n จริงๆมันไม่มีอื ที่แบบว่าเป็น indication คือยาพวกนี้ไม่ได้ i n d i c a t i o นใช้สําหรับ aggression เลยครับแล้วก็บริษัทเนี่ยยาบางตัวที่เราใช้กันอะแต่ว่าบริษัทที่มังนอกที่เขาทําออกมาให้น้องสุนัขเนี่ยบางทีเขาถือว่าเป็น contra indication ด้วยซ้ำไม่ให้ใช้ใน aggression เพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันสามารถที่จะไปเพิ่มความอ g g r e s s i v e ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าคุณหมอจะจ่ายยาพวกนี้คุณหมอจะต้องแจ้งเจ้าของว่าาจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องคอยระวัง พอสมควรอาจจะทําให้ก้าวร้ามากกว่าเดิมเหมือนมันไปหยุดการยับยั้งคือแบบเหมือนคนเราเวลาจะทําอะไรเราจะมียับยั้งคิดก่อนว่าเอออันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทํ <ab> ายา<ช>บางครั้งมันทําให้ไอ้ตรงนั้นความรู้สึกที่จะยับยั้งอ่ะมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเป็นไซเฟ็กของยาบางตัวคุณหมอก,ก็ต้องต้องคุยกับเจ้าของเนยเพาะเรื่องอันตร s สบก็คือต้องเตือนเขาแหละ ว่ามันมีโอกาสที่จะอาจจะแย่เพราะฉะนั้น<ม>ถ้าเกิดเขาสังเกตเราก็ให้หยุดยาเลยอันนี้อันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะเรื่องอักเรชันเนี่ยแล้วก็ในเมืองไทยก็ต้องแจ้งเขาว่าอันนี้มันเป็นยาคือเรายังไม่มีการนําเข้ายาพวกนี้ที่เป็นของสัตว์โดยตรงคือมันยังมันเป็นยาตัวเดียวกันแต่ว่าเขาทําในสัตว์ แต่ว่าเคสอาจจะยังไม่เยอะพอบริษัทไม่ได้นําเข้ามามเพราะฉะนั้นเราก็ให้กินยาของคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องแจ้งเจ้าของด้วยว่ามันมันเป็นออฟเลเบลเป็นยาของคนแต่ว่ามันก็คือ,อย,ายาตัวเดียวกันเราต้องแจ้งให้ทราบถ้าคุณหมอจะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้อันนี้อาจารย์คิดว่าตรงนี้สาคัญคแล้วถ้ายาในกลุ่มพวกนี้แอนตี Anti ้ดีเพรสเซนต์พวกนี้นะคะมันใช้เวลาในการออกฤทธิ์ที่จะไปปรับเปลี่ยนาสารสื่อประสาทในสมองอาจจะใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์ เพราะฉะนั้นต้องแจ้งเจ้าของว่าไม่ใช่กินปิ้งพ่กนี้ไม่ได้ออกลิท้ทันทีนะ,ะใช่<ๆ>ก็จะใช้เวลาประมาณสามที่เพราะฉะนั้นเจ้าของจะต้องแบบจะเย็นๆถึงจะรอดูว่ายามันได้ผลหรือเปล่าบางทีเจ้าของกินไปสองวันสามวันแล้วบอกอาทิตย์หนึ่งบอกว่าไม่เห็นได้ผลเลยเพราะว่ายามันยังไม่ได้มันยังไม่ไมไมไออกลิ้ มันใช้เวลาประมาณ3าสามสัปดาห์อย่างน้อยเลยอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้อย่างที่บหมถ้าในกรณีที่แบบเป็นเกี่ยวกับก้าวราวเนี่ยต้องมองว่ามันก้าวราวเพราะว่าความกลัวหรือความหวาดระแวงอะไรกงังวลอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะให้ยา ถ้าไม่ใช่เราก็มักจะไม่ให้ขึ้นอยู่กับอันนี้ก็เป็นแค่คร่าวๆถ้าว่าเออก้าวแล้วแล้วดูเขาเกี่ยวกับความกลัวหวาดระแวงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องอีกอันหนึ่งที่สําคัญคืออาจจะดูว่ากลัวไม่กลัวหรืออาจจะต้องให้เจ้าของสังเกตอาจจะคุณหมอจจต้องสอนบอดี้แลงเกจของน้องหมาเวลากัดเนี่ยกัดยังไงคือหูลู่ไปข้างหลังแบบกลัวไหมรหรือว่าแบบหไม่กลัวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มันเป็นอันหนึ่งที่แบบคุณหมอจะต้องถามเจ้าของหรือว่าแนะนําเจ้าของให้ลองสังเกตให้ดู สังเกตดูตรงนี้ว่าเป็นยังไงแล้วก็อาจจะค่อยกลับมาบอกเราหรือว่าบางทีให้เจ้าของอาจารย์ทําบ่อยคือแบบให้เขาถ่ายวิดีโอแต่อคต s สิบบางทีถ่ายไม่ทันแต่ว่าถ้าเขาถ่ายได้หรือบางทีเขามีกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาให้เราดูอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่ทําให้ง่ายขึ้นเพราะบางทีเคยเห็นเหมือนกันพอดูอ้าวอันนี้มันมันเป็นแค่เล่นอคตครับไม่ได้แบบอ e s ada, ar, like, s i v e อะไรคือแบบเล่นแล้วบางตัวแบบ เขาไม่รู้ตัวเองใช่คือเขาเล่นแล้ว,ลวเสร็จแล้วเขาแบบบางทีเขามีขู่ดว้วยแต่พอเล่นแล้วมีขู่แล้วเจ้าของก็คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขายิ่งทาอ่ะพออีกนองบ,บางทีกายแบบที่เราบอกใช้วิธีแบบไม่สนใจนกาทีฟพันเนชเมนต์กลับมานะคือแบบไม่สนใจอย่างเงี้ยนะคะกลายเป็นว่าเออเขาก็ไม่ทำอ่ะบางตัวอาจารย์ก็เห็นคือพอพอเราไม่เห็นวิดีโออ่ะเราจะนึกไม่ออก วิดีโอนี้เป็นอันที่สําคัญที่คุณหมอเนี่ยถ้าเกิดเขาถ่ายได้ไม่ว่าปัญหาเรอการนอกจากกากรสบหรือปัญหาเรื่กัรอื่นๆเนี่ยวิดีโอเป็นตัวที่จะช่วยเราใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นครับเมื่อก่อนนี่ยากมากใช่ไหมต้องมาถ่ายวิดีโอเดี๋ยวนี้มือถืออันเดียวก็ถ่ายได้เลยใช่อาจารย์ก็แนะนําตรงนี้ครับดังนั้นจากที่ฟังมาเนี่ยคิดว่าในการแก้ปัญหาแกรสิบในน้องหมาเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือเราดูที่สาเหตุ แล้วก็แก้ไขที่พฤติกรรมอย่าไปใช้ยาเลยอันนี้อันนี้ไม่แนะยาเราถ้าเออมันดูมันปรับไม่ได้อ่ะถึงจะใช้อย่างที่เคยเคยเจออันนึงเนี้ยเป็น Compul s i v e disorder คือย้ำคิดย้ำทำในคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ g g r e s s i v e ด้วยคือบอกเขาทำเสร็จแล้วไปไปทำอะไรกับเขาแล้วเขาจะกัดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของก็จะมาเพราะ g g r e s s i v e อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือสุนัขตัวเนี้ยมันเหมือนกับเขา t รอมมาเขาโดนย้ายมาหลายบ้านแล้วก็เพราะว่าเขาก็จะกัดเจ้าของ คนที่เอาไปเลี้ยงเขาก็โดนย้ายโดนย้ายมาตลอดอะไรเงี้ยคือทําอะไรไม่ได้เลยเวลาเขาเข้าโหมดหมุนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องอาจารย์ก็จ่ายยาเพราะจ่ายยาแล้วก็ดีขึ้นหลักการอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะไม่ให้ยาอย่างเดียวเราต้องให้เจ้าของปรับพฤติกรรมไปพร้อมๆกันด้วยครับเพราะว่าใจจริงเราไม่อยากจะให้ยาตลอดชีวิตถ้าถ้าถ้าไม่จําเป็นแต่ส่วนมากเจอเจ้าของมาสองสาม มือนกันคือบางคนก็ไม่อยากหยุดยามนะไม่ไม่เยอะแต่บางคนเขาก็เป็นพอเขารู้สึกว่าเขากลัวว่าหยุดแล้วจะกลับมาและยาพวกนี้คือมันไม่ได้มีเอฟเฟกกับตับไตอะไรมากที่แบบชัดเจนแต่ว่าเราก็จะแนะนําว่าก็ตรวจเลือดอาจจะบ่อยขึ้นนิดนึงเป็นแบบ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็นปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําได้อะไรอย่างเงี้นนยครับจ้ะ อาจารย์ครับจากที่ฟังมาเนี่ยอาจารย์พอจะมีเคสที่รู้สึกว่าน่าสนใจที่อากจะยกเป็นตัวอย่างให้กับคุณหมอไหมครับว่าเราจะสามารถช่วยปรับพฤติกรรมการก้าวร้าวในน้องหมาได้ยังไงบ้างอย่างอันที่พูดไปเมื่อกี้เนาะม,มีเคสหนึ่งคล้ายกันคือแบบเหมือนชอบกระโดดกัดมือเจ้าของก็มาบอกว่าโหแบบทําไมแบบชอบกัดมือเจ้าของดุอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงพออย่างที่หมอไปดูวิดีโอแล้วอ่ะเขาเล่นอืเขาเล่นแต่และอย่างคือหอพอกัดเสร็จเนี่ยเจ้าของก็จะแบบเอามือไปผัก คือทุกคนก็จะทําอย่างเงี้ยนะคะไปผักแล้วก็ไปคุยไปพูดไปไปบน่นไปอะไรเงี้ยทาทาไมอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือเป็นเจ้าบูด็อกน้อยบูดอกคนนี้คือเขาก็จะกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็งับมืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราแค่อันนี้คือตัวนี้ก็ไม่ได้ให้ยาแต่บอกว่าให,ให้แบบเจ้าของคือแบบพอเล่นพอทําอย่างเงี้ยก็ให้แบบเดินหนีแล้วก็เก็บมืออะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็บอกว่าโอเคก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันบางทีมันก็แค่นี้เองแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือต้องดูวิดีโอก่อน ถ้าไม่เห็นวิดีโอเนี่ยบางทีเรานึกภาพไม่ออกอยู่ดีทําไมกัดอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาแห่กระโดดกระโดดแล้วบางทีเขาก็มีเสียงขู่อะไรมาด้วยอะไรเงี้ยนะก็ก็จะเป็นแบบแคล้ายๆประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็แค่แต่อย่างที่บอกต้องมีวิดีโอเนาะนั้นมองไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งอาจารย์ครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปสาระสําคัญสิ่งที่สัตวแพทย์ควรจะรู้ในการจัดการความดุร้ายในสุนัขครับ อันแรกเลยก็คือที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอยากให้แนะนําเรื่องห้ามตีห้ามทำร้ายร่างกายแบบตีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นอันที่สําคัญอันที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโซเชียลไลเซชันเรียด ที่คุณหมอควรแนะนําเจ้าของเวลาเราได้เวลาเจ้าของเขาพาลูกหมามาฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราแนะนําได้ใช่ไหมคะว่าช่วงนี้นะอายุเท่านี้นะถ้าเกิดว่าอยากให้เข้าสว่สุนัขตัวอื่นได้เนี่ยก็ต้องพาไปเจอบ้างแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องได้เข็มแรกก่อนเนาะ วัคซีนก่อนที่จะออกไปด็อกปาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะพาแบบเพื่อนสุนัขด้วยกันมาเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับเจ้าของกับคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยเพื่อนมาเที่ยวบ้านหรือพาไปได้เจออะไรอย่างเงี้ยช่วงโซเชียลตรงเนี้ยสําคัญคอันนี้เป็นเป็นอันหนึ่งที่ที่อยากจะให้รู้เนาะแล้วก็การแก้ปัญหาเนี่ยก็คือต้องต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนก่อนที่จะแก้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพูดคุยกับเจ้าของ นะ,ะแล้วก็มินิโอเนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งสําคัญที่คุณหมอสามารถขอขอมาจากเจ้าของได้ทําให้คุณหมอสามารถจะมินิชัยได้ง่ายขึ้น<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ว่าว่าเพราะอะไรแล้วก็เรื่องการลงโทษก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ทุกคูดตอนแรกแบบอยากให้คุณหมอเน้นย้ําว่าโอเคบอกให้เขาไม่ลงโทษเพราะฉะนั้นมี เหตุผลคืออะไรทําไมถึงลงโทษไม่ได้ก็คือม re ีข้อแม้สี่ข้อที่เจ้าของต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้การลงโทษจะไม่ได้ผลบอกถามเจ้าของก็ได้เนี่ยทาอย่างเงี้ยตีไปกี่ครั้งละตีมาสิบครั้งยี่สิบครั้งแล้วก็ยังเป็นอยู่ก็คือแสดงว่าไม่ได้ผลเขาบอกว่าถ้าลงโทษจะได้ผลจริงๆเนี่ยมันต้องภายในสามถึงสี่ครั้งที่ทําผิดแล้วเราลงโทษทันทีเนี่ยแล้วเขาจะหยุดนั่นคือการลงโทษได้ผล Ừ ừ ừ แล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องยาคืออาจจะถ้าเป็นอ r เ s รสิฟเนี่ยอย่างที่บอกคือไม่อยากให้คุณหมอเนี่ยใช้ยาทันทีเลยอาจจะต้องดูก่อนว่ามันมันเพราะอะไรกันแน่นะ <ừ> แต่ว่าถ้าเกิดเรามองว่าอ r e ก s สิแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับความกลัวความหวาดระแวงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแนะนําว่าให้ยาได้แต่ว่าคุณหมอก็ต้องระวังว่ามันมี side effect ที่อาจจะทําให้ก้าวร้าวมากขึ้นก็ได้ในยาบางตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องระวังเหมือนกัน คือยาบางตัวเขาบอกว่าเนี่ยทางคลินิกอะมันหาได้แต่ว่ามันก็มีเคสที่แบบว่าบางตัวเขาดุขึ้น<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็อาจจะลองใช้ยาดูแล้วใช้ยาอีกกรณีหนึ่งคือบางทีดุร้ายแบบที่เราหาตัวกระตุ้นไม่ได้<ม>บางทีอาจจะลองใช้ยาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องระวังแล้วก็อีกอันนึ่งอันสุดท้ายก็คือความปลอดภัยของเจ้าของรเราก็ต้องพูดถึงตรงเนี้ยเมืองไทยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเรียสเรื่องนี้มากเพราะ เข้าใจว่าน่าจะมีการฟ้องร้องกันเยอะที่ต่างประเทศนะคะที่แบบว่ามารักษากับหมอแล้วแต่ว่ากลับไปแล้วโดนหมากัดรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่เมืองไทยไม่รู้ตอนนี้ก็อาจจะต้องดูดูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ต้องคุยเรื่องความปลอดภัยกับจกจกเจ้าของในระดับหนึ่งยิ่งถ้าเป็นหมาโตครัหมาเล็กก็หมาเล็กก็ไม่แน่นะเพราะว่าเคยเจอเคสแบบว่ากัดคนแก่นี่ก็เย็บหลายแผลก็ต้องระวัง ครับผมน,นี้ก็น่าจะประมาณนี้โอ้วันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมความดุร้ายในสุนัขไปหลากหลายอย่างมากเลยนะครับทั้งการแบบเราจะจัดการกับสุนัขยังไงเราต้องหาสาเหตุแล้วเราก็ไปปรับพฤติกรรมเป็นหลักอย่าเน้นการใช้ยาใช,ใช้ยาเมื่อจําเป็นแล้วก็แ,วกแจ้งเจ้าของทุกครัง้ง ไม่ลงโทษด้วยนะครงนครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ,ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านสําหรับการติดตามรับฟังสําหรับคุณหมอท่านใดที่ฟังผ่าน Facebook Live ก็อย่าลืมกดปุ่มซีเฟ s ร์สให้เพจด้วยนะครับหรือถ้ารับชมผ่าน YouTube ก็ฝากกด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนอกจากนี้คุณหมอยังสามารถรับฟังพวกเราได้ผ่านทาง Spotify และ Apple Podcast เพียงค้นหาคําว่า VPN Podcast แล้วกดติดตามมาได้เลยครับถ้าคุณหมอท่านใดมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือมีเรื่องไหนที่อยากให้เรานำะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปก็สามารถคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is VPN podcast the sound that the veterinarian should listen